สาเหตุที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยากให้ภาครัฐยกเลิกไทยแลนด์พาสเป็นเพราะว่าต้องการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์นะคะถ้าหากว่าดึงมาได้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ไทยในปีนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์มองว่าการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเป็นเรื่องที่ยุ่งยากค่ะนายวิชิตประกอบโกศลรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาวิเคราะห์ภาพการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศของไทยเป็น2ซีนาริโอนะคะซีนาริโอที่1ถ้ารัฐบาลยังไม่ยกเลิก Thailand Pass วันที่1มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ8ล้านคนและถ้ารัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงปลายปีนี้จะช่วยหนุนยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยเพิ่มเป็น10ล้านคนซีนาริโอที่2ค่ะถ้ารัฐบาลประกาศยกเลิก Thailand Pass วันที่1มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านคนนะคะและถ้ารัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงปลายปีจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยเพิ่มเป็น12ล้านคนค่ะนายวิชิตระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการยกเลิก Thailand Pass จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนให้คึกคักขึ้นค่ะสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวในภูมิภาคเอเชียซึ่งนิยมเดินทางช่วงปิดภาคเรียนเดือนกรกฎาคมให้มีเวลาเตรียมตัววางแผนเดินทางมาไทยค่ะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมที่จะเสนอสบคในการยกเลิก Thailand Pass ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ให้มีผลวันที่1มิถุนายนนะคะโดยมีการใช้โมเดลอื่นแทนค่ะนั่นก็คือการแสดงวัคซีนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นการกรอกข้อมูลการรับวัคซีนลงในแบบรายงานการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรหรือว่าตม.6นั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีการปลดล็อกหรือไม่ค่ะทั้งนี้นะคะถ้าเราดูเฉพาะมาตรการที่จะใช้วันที่1พฤษภาคมนี้ธนาคารกสิกรไทยค่ะประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาไทยไตรมาส2และ3เฉลี่ยเดือนนึงจะมากกว่า 300,000 คนนะคะซึ่งมันมากกว่าช่วงไตรมาสที่1ค่ะเฉลี่ย1เดือน 166,000 คนนะคะส่วนทั้งปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ4ล้านคนสร้างรายได้ 240,000 ล้านบาทค่ะตัวเลขนี้นะคะค่อนข้างจะสวนทางกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะที่ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า10ล้านคนสร้างรายได้ 625,800 ล้านบาทค่ะส่วนตลาดนักท่องเที่ยวไทยนะคะตั้งเป้า160ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 656,000 ล้านบาทค่ะเมื่อรวมรายได้จากตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะจะอยู่ที่ 1,280,000 ล้านบาทค่ะพูดถึงตลาดท่องเที่ยวไทยนะคะวันนี้ฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนค่ะสะท้อนได้จากช่วงเทศกาลสงกรานต์รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาระบุว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วประกอบกับมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับทั้งสถานการณ์ของโรคระบาดแล้วก็มาตรการในการควบคุมต่างๆนะครับนั้นก็ประกอบกับช่วงนี้ก็มีวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะนะครับทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากและคึกคักมากนะครับเราก็พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหัวหินกาญจนบุรีนี่คึกคักเป็นอย่างมากนะครับและขณะเดียวกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูผลไม้นะครับเพราะนั้นภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ทางแถบใกล้ๆกรุงเทพหลายๆที่ก็จะเป็นที่คึกคักยอดนิยมนะครับการบริการทางภาคใต้เช่นภูเก็ตพังงากระบี่ตอนนี้ก็คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับดังนั้นก็เรียกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาค่อนข้างจะเกือบเป็นปกติแล้วนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวไทยหลายคนบอกว่าตอนนี้พร้อมเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะและยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 เหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะก็คึกคักนะคะนิยมท่องเที่ยวออกเที่ยวกันได้เพราะว่าโควิดก็จะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยกล้าออกมาเที่ยวนะคะก็สนุกสนานดีค่ะคึกคักดีทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะคะทุกๆด้านค่ะเรื่องการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างคะการดูแลตนเองเราก็ต้องระมัดระวังค่ะนะคะผูกแมสสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ต้องล้างมือนะคะก็พยายามป้องกันตัวเองค่ะโซเชียลดิสแทนส์นะคะทุกอย่างค่ะก็มีความสุขมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ออกได้แล้วนะคะก็ไม่กลัวจะเป็นโรคท้องถิ่นแล้วนะคะโควิด19ก็แต่เราไปเที่ยวเราก็ต้องมีความพร้อมทุกอย่างใส่แมสล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะพกติดตัวมาเลยค่ะ
การท่องเที่ยวตลาดไทยและก็ตลาดต่างชาติตอนนี้มีสัญญาณบวกค่อนข้างชัดนะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตาแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างสายการบินกังวลค่ะนั่นคือการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ค่ะค่ะ